NestGet คือระบบที่เรารวมบริการเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าคือโลกอนาคตหลังจากเนี้ยในอีกไม่นานเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยมันจะหลุดมาสู่โลกจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าคนที่รู้ใช้ดิจิตอลเป็นแหละแต่ฉันขี้เกียจฉันไม่อยากโหลดแอปฉันอยากจะอะไรใช้อะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำฮาร์ดแวร์ขึ้นมาเพื่อให้ต่อจิ๊กซอไปยังคนที่ใช้งานคนทั่วไปที่ใช้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับพูดง่ายๆก็คือว่าคือเราดีไซน์ตัวเนี้ยนะฮะเพื่อให้มันเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับที่คนที่อยากให้บริการคนในคอนโดและคนคอนโดก็มีบริการมาเรียกอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือบริการทั้งหมดของ NestGet คอนเซ็ปต์ของมันความคิดนี้อยู่ในหัวมากนานๆเลยครับแต่ทีนี้มันคลิกจากตรงไหนมันคลิกจากการที่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องกาแฟเนี้ยก็ซื้อยากมันต้องไปซื้อที่วิลล่าวันหนึ่งก็ไปทิ้งก็ซื้อมา24กระป๋องมันเพราะว่าไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีความคิดฉันอยากเอามันมาสู่โลกจริงมากๆเลยเนี่ยมันมีบาร์โค้ดเลยนี่นะสมมติหน้าตู้เย็นตรงนั้นมันมีบาร์โค้ดสแกนเนอร์เลยนะสแกนปุ๊บภาพในหัวประกอบกันเลยเพราะว่าแบบอีคอมเมิร์ซโลจิสติกเพย์เมนต์เราก็มีความรู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเฮ้ยจ่ายอย่างนี้ของมาส่งตอนเย็นแบบนี้มันคงเจ๋งมากเลยอะไอเดียมันมาจากตรงนี้คือเกิดจากปัญหาจริงๆที่เราเจอแล้วก็เป็นความยังไงเดียเป็นความตั้งใจที่อยากทำสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ยังหาเทคนิคมาประกอบกันไม่ได้อย่างเงี้ยฮะไอตอนที่ทำ proof of concept เนี่ยยากมากเพราะว่ามันไม่มีหลักให้เรายืนเลยฮะมันไม่มีหลักให้เรายืนเลยเราเลยยึดอยู่หลักเดียวว่าเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งปีเดียวกัน2017ได้รางวัล European Product Design Award จากยุโรปครับแล้วก็ Industrial Design Award จากที่อเมริกามาน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ได้2ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะของไทยที่ได้2ตัวนี้มาแล้วNestGet เนี่ยชอบเวลาที่ได้เอาชนะอุปสรรคที่เหลือเชื่อได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องมันใหม่มากแต่พอแบบเฮ้ยเราทำมันได้นี่หว่าความรู้สึกปิติตรงนี้ชอบตรงไหนเนี่ยมากกว่าตอนได้รางวัลอีกนะตอนได้รางวัลยังแบบดีจังดีจังที่ได้รางวัลแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรพอมันเป็นพาร์ทนึงของสิ่งที่ใหญ่มันจะรู้สึกปิติมากกว่าเดิมชาเลนจ์ข้อเดียวที่มีดีกว่าคือผมจะรู้ใจลูกค้าได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเขาสแกนแบบนี้แล้วเขาจะชอบบริการแบบนี้เลือกเข้ามาแล้วเขาจะชอบถ้าเกิดผมรู้ข้อนั้นเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่ามันเรียกว่าง่ายละถ้ารู้ว่าสิ่งนี้ลูกค้ารู้ใจลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรไอ้ผมเลยพบว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณได้ทำสิ่งที่ชอบคุณจะทำหมกมุ่นนั่งทั้งวันทั้งคืนทำมันไปได้เรื่อยๆพอทำเรื่อยๆจะเจอโมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าเดอะโฟลว์ที่ทำให้เนื้องานคุณเป็นงานที่แบบทำชิ้นนี้ออกมาได้ไงอะแล้วพอเจอเดอะโฟลว์บ่อยๆนะมันก็จะก้าวสู่จุดสูงสุดแบบมันจะเติบโตได้เร็วมากอย่างเงี้ยคือผมพบว่าแพชชั่นที่ผมคิดว่าจะอยู่กับมันไปได้ตลอดคือผมรู้สึกมีความสุขมากตอนได้ช่วยคนที่กำลังพยายามจะรู้สึกดีมากจะรู้สึกแบบเติมเต็มสิ่งที่ต้องการและสามารถอยู่กับมันไปได้ตลอดอันนี้คือน่าจะเป็นไลฟ์โกลไลฟ์โกลผมมีประมาณ 3-4 ข้อช่วงอายุ 20-30 ผมหาคำว่าความเก่งแปลว่าอะไรนิยามความเก่งแปลว่าไฟหาได้คำนี้อยู่นั่นแหละตอนนี้ตอน 30-40 เนี่ยไฟหาว่าความสำเร็จมันคืออะไรวะจนกระทั่งได้อ่านในเฟซนี่แหละเจอมาประโยคนึงความสำเร็จคือความสามารถในการใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ Simple แค่นี้เลยเอาข้อเตรียมก่อนเตรียม3อย่างนะครับ1เตรียมทรัพยากรก็คือเตรียมสปาร์คเพราะว่าตอนเริ่มทำสิ่งใหม่มันจะใช้แต่งเงินอย่างเดียวเลยนะครับข้อที่2คือหาเพื่อนหาพาร์ทเนอร์ที่เชื่อในสิ่งนี้ด้วยกันข้อ3คือเตรียมใจเตรียมใจเตรียมไว้เลยว่าหนักแน่นอนแพ้แน่นอนพลาดแน่นอนจะผิดเยอะกว่าถูกหลายเท่าแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงที่จะให้หาทรัพยากรมาได้ใช่ไหมครับข้อแรกคือต้องฉายภาพใหญ่ให้เขาเห็นก่อนข้อที่สองเลสฟันหาเงินเนี่ยเลสฟันจริงๆผมไม่ได้เลสไม่ได้วิ่งตามเงินเลยนะจากที่สัมภาษณ์มาตอนผมวิ่งตามลูกค้าตลอดถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีแวลูจริงๆของตัวเองนะคอนเนคชั่นก็ไม่มีประโยชน์เราก็เลยเอางี้เราไปบิ้วแวลูตัวเองดีกว่าคือให้มีลูกค้าให้ลูกค้าชอบให้ลูกค้ารายใหญ่ให้พาร์ทเนอร์เราชอบบริการเราดีเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวเงินมาเองแล้วเราจะเป็นฝ่ายเลือกคือถ้าวิ่งตามเงินนะเอาไปโปรเจกต์ไปพิชไปนี่ไปนั่นเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกเลือกโฟกัสที่ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเงินตามมาเอง